สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาตอนกิ่งต้นเข็มปัตตเวียกันนะคะเข็มปัตตเวียถ้าท่านผู้ชมคนไหนเคยติดตามของเราคลิปเก่ามาแล้วนะคะก็จะรู้จักก็คือมีลักษณะต้นอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ดอกสีแดงเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ด้วยการตอนกันค่ะวิธีการตอนก็คือเราจะเลือกกิ่งที่แก่นะคะแล้วข้อของเขาก็จะห่างนิดนึงเวลาเราก่อนตอนกิ่งเราก็จะริดใบนะคะริดใบออกแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เฉือนไปที่กิ่งเลยค่ะข้อห่างก็ประมาณ2เซนนะคะเข็มปัตตเวียนี่เป็นไม้ที่ประดับสวนสวยงามนะคะและที่สำคัญคือไม่มีโรคแมลงมารบกวนเป็นไม้ที่ทนแล้งแล้วก็ที่สำคัญคือขยายกิ่งด้วยการปักชำแล้วก็ตอนกิ่งนะคะวันนี้เรามาบอกวิธีการตอนกิ่งกันค่ะกิ่งที่ตอนนี้ต้องเป็นกิ่งแก่พอสมควรนะคะเพราะว่ากิ่งของเขาจะเจริญเติบโตได้เต็มที่กิ่งของเขามียางแล้วก็ใช้น้ำลดนะคะเพื่อกำจัดยางนั้นออกไปจะทำให้การตอนของเราประสบความสำเร็จนะคะตุ่มตอนก็เป็นขุ่นมะพร้าวแช่น้ำแช่ไว้ประมาณ1คืนนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประมาณ7วันก็จะเห็นนาคเป็นวิธีแสนง่ายในการขยายพันธุ์นะคะวันนี้เราก็จะมาดูการแตกรากของเข็มปัตตเวียที่เราตอนไว้นะคะอันนี้ก็ครบอายุ1เดือนเต็มก็รากของเขาก็มีไม้เห็นนะคะการตอนกิ่งก็ใช้เวลา1เดือนนะคะตามที่เรากะคะเนไว้เหมือนต้นไม้อื่นนะคะก็มีรากให้เราเห็นแล้วก็พร้อมที่จะสามารถนำไปอนุบาลแล้วก็ลงปลูกได้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องแตงโมว้าวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ